ถ้าเราไปติดตามแทร็กย้อนหลังนะครับในช่วง1-2 วีคที่ผ่านมาเนี่ยคงสังเกตเห็นได้ชัดว่าบริษัทไหนประกาศ earning ที่ดีนะครับแล้วก็มีปันผลเนี่ยราคาก็จะวิ่งนะครับก็จะเพอร์ฟอร์มดีเพราะฉะนั้นเราต้องมองไปข้างหน้าเลยครับว่าถึงตรงนี้เนี่ยมีบริษัทไหนที่ยังเข้าข่ายแบบนั้นแต่ว่าราคาเนี่ยยังไม่ได้ขยับไปมากขนาดนั้นสักเท่าไหร่เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมยังคิดแบบปัจจัยที่เกี่ยวข้องวันนี้นะครับเรื่องของการเมืองยังเป็นปัจจัยหลักที่ต้องติดตามอยู่นะครับขณะที่ตัวฟันโฟลว์นะครับผมคิดว่าถึงตอนนี้แล้วนี่นะครับแรงขายเนี่ยคงจะเพลาลงไปเยอะนะครับเพราะตัวเลขที่เราเคยนำเสนอให้ดูนะครับถ้าคิดเป็นมูลค่าตลาดของเงินที่ไหลเข้ามานะครับตั้งแต่ปี2009จนถึงจุดสูงสุดนี่นะครับมันสูงประมาณ 320,000 ล้านนะครับซึ่งมีครับตอนนี้เนี่ยมูลค่าตรงนี้เนี่ยมันลดมาเหลือแค่ประมาณ 40,000 กว่าล้านก็แปลว่าแรงขายจากฟอเรนเนี่ยมีอยู่แต่ว่าผมคิดว่าไม่ได้หนักหนาแล้วนะครับก็ต้องดูว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของปัจจัยนะครับที่มันคงทำให้ราคาหุ้นเนี่ยสะท้อนที่ตัวพื้นฐานตัวมันเองได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นช่วงนี้ก็ยังต้องระวังอยู่เพียงแต่ว่าตัวเรื่องในการลงทุนเนี่ยยังมีนะครับแล้วก็กำหนดธีมการลงทุนให้ชัดเจนนะครับครับตัวไหนดีครับที่น่าจะมีผลประกอบการที่ออกมาค่อนข้างดีแล้วจ่ายเงินผลเข้าธีมตามที่พี่เทิร์ดได้เรียนไปเมื่อสักครู่จริงๆผมมองว่าในกลุ่ม property เนี่ยยังมีตัวเลือกที่ดีอยู่นะครับ3ตัวหลักๆที่เรา recommend มาตลอดเนี่ยก็คือตัวสุภาลัยนะครับแล้วก็ AP นะครับจริงๆสุภาลัยผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าจริงๆเนี่ยมันปลอดภัยมากเลยเพราะว่าเป้าการบันทึกรายได้ปีหน้าเนี่ยมันมีแบ็คออกที่รออยู่แล้วตั้ง 90% นะครับดิวิเดนด์ยิลด์ก็สูงนะครับราคาก็ขยับขึ้นไปแล้วครับวันนี้เนี่ยอยากจะชวนมาดูที่ตัว AP นะครับเพราะว่าถ้ามองภาพ AP ตอนนี้เนี่ยนะครับภาพใหญ่นะครับช่วงไตรมาส1 2 3ของปี56ที่ผ่านมาเนี่ย earning อาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าในช่วงไตรมาสที่4เนี่ยเราคาดการณ์ว่ากำไรน่าจะเป็นจุดสูงสุดของปี56เลยนะครับเพราะว่าควอเตอร์4เนี่ยมีการโอนคอนโดอยู่2โปรเจกต์นะครับก็คือลิทึมพหลอารีนะครับแล้วก็ลิทึมนะครับที่สุขุมวิท44/1นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ดันให้ earning quarter ที่4เนี่ยออกมามีกำไรค่อนข้างสูงนะครับเราคาดการกำไร quarter 4นะครับประมาณสัก886ล้านนะครับถ้าไปเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไตรมาสที่1เนี่ยกำไรสุทธิประมาณ223ล้านนะครับไตรมาส2เนี่ย452ล้านไตรมาส3เนี่ย406ล้านนะครับแต่ quarter 4เนี่ยเราคาดถึงประมาณ786ล้านนะครับนั่นก็แปลว่าเราเห็นการโกรทที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับส่วนเรื่องของตัวเงินปันผลเนี่ยนะครับ AP เนี่ยจ่ายเงินปันผลปีละครั้งนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเราคาดการว่าน่าจะจ่ายนะครับจากผลประกอบการปี56นะครับอยู่ที่ประมาณ20ตังค์นะครับนั่นก็แปลว่าที่ราคาหุ้นตรงนี้เนี่ยให้ dividend yield นะครับอยู่ที่ประมาณสัก 3.8% นะครับแต่ถ้าเป็นปีหน้าเนี่ยนะครับคือปี57นะฮะเราคาดการว่ากำไรเนี่ยจะมีการเติบโตต่อเนื่องนะครับในอัตราประมาณสัก 20% นะครับซึ่งถ้าโต 20% เนี่ยนะครับเราคิดว่าตัว yield ที่จะได้ที่ราคานี้เนี่ยมันจะขยับขึ้นไปเกิน 4% ขึ้นไปนะครับประมาณ 4.6% นะครับนั่นคือว่าเป็น yield ที่สูงทีเดียวนะครับแล้วถามว่า earning ปีหน้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูมั่นคงไหมนะครับเราคาดการรายได้ประมาณสัก 20,000 ล้านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขามีแบ็คล็อกนะครับที่จะถึงกำหนดบันทึกเลทในปีหน้าเนี่ยนะครับอยู่แล้วเนี่ยนะประมาณสัก 11,000 ล้านบาทนะครับท่านก็ถือว่ามีความปลอดภัยเนี่ยมากพอสมควรนะครับเพราะนั้นถ้า earning quarter 4สูงนะครับจ่ายเงินปันผลปีละครั้งนะครับดูเทรนด์ปีหน้ายังโตได้ 20% นะครับและความเสี่ยงไม่ได้เยอะอะไรในส่วนของการบันทึกรายได้เนี่ยนะครับผมคิดว่าก็เป็นช้อยที่ดีนะครับทีนี้มาดูในส่วนของตัวราคาหุ้นบ้างว่าตอนนี้เนี่ยค่า PE เท่าไหร่นะครับค่า PE สำหรับ earning ปี57ราคานี้นะครับอยู่แค่ประมาณสัก6เท่ากว่าแค่นั้นเองนะครับซึ่งถือว่าถ้าเทียบกับตัว developer นะครับไซส์ขนาดใกล้เคียงกันเนี่ยอาจจะถือได้ว่า AP เนี่ยยังถูกที่สุดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมคิดว่าเป็นช้อยที่ดีในการลงทุนนะครับส่วน fair value เนี่ยนะครับAsia Plus เราทำไว้ที่ PE 9เท่านะครับซึ่งจะให้มูลค่าเหมาะสมเนี่ยอยู่ที่7บาท10สตางค์นะครับเพราะนั้นก็ยังมีอัพไซด์ให้เล่นอีกมากพอสมควรนะครับแล้วก็มีดิวิเดนด์ยิลด์ให้ในเกณฑ์ที่เหมาะสมด้วยนะครับครับตอนนี้ราคาล่าสุดนะครับ5บาท25สตางค์นะครับเพิ่มชั่วโมงขึ้นมา 0.96% นะครับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่มีคำถามเรื่องของการลงทุนสามารถส่ง SMS เข้ามาได้แล้วนะครับโดยการพิมพ์ MC เว้นบล็อก1ครั้งตามด้วยคำถามของท่านส่งมาที่เบอร์464-2266นะครับมาดูคำถามแรกกันนะครับพี่เทิดครับครับคำถามแรกถามว่า CK ตัวนี้มีแนวโน้มอย่างไรช่วยวิเคราะห์หน่อย
นะครับแบ็กหลอกยังดีอยู่ไหมครับ CK เนี่ยเรื่องแบ็กหลอกผมคิดว่าไม่ได้น่าเป็นห่วงอะไรเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีรับงานใหม่เลยเนี่ยผมคิดว่า CK ในส่วนของโอเปอเรชั่นสำหรับตัวรับเหมาก่อสร้างเนี่ยยังสามารถที่จะมีรายได้ในเกณฑ์ที่สูงเนี่ยต่อเนื่องไปอีก 2-3 ปีนะครับแล้วก็งานใหม่ๆที่เข้ามาถึงแม้ว่าไม่มีโครงการภาครัฐที่จะเปิดเข้ามาใหม่ๆช่วงนี้นะฮะก็ยังมีงานในภาคเอกชนนะครับแล้วก็งานพวกเขื่อนที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในลาวนะครับยังสามารถที่จะรองรับการเติบโตได้อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ CK เองเนี่ยถ้ามอง Fair Value ที่เราทำไว้เนี่ยนะครับเรากำหนดไว้ที่ 20.38 นะครับขณะที่ราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 16.2 นะครับซึ่งถ้ามองไปแล้วผมคิดว่า1อัพไซด์ยังมีนะครับส่วนดาวไซด์ถ้าเป็นตัวจุดที่บอกว่าเป็นซัพพอร์ตเท่าไหร่เนี่ยผมคิดว่าแถวบริเวณสัก16บาทเนี่ยนะครับก็15.75 บาทนะครับก็น่าจะถือเป็นซัพพอร์ตที่มีความแข็งแกร่งสำหรับตัว CK นะครับเพราะนั้นผมก็ยังคิดว่า CK เนี่ยเป็นอะไรที่สามารถซื้อลงทุนระยะยาวได้ถ้าราคาย่อลงมานะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยนะครับเราใช้ประเด็นในส่วนของตัวรับเหมาก่อสร้างเนี่ย เคยพูดไปแล้วว่าถ้าจะหาหุ้นที่เอาเพอร์ฟอร์มตลาดได้ดีมากๆในปี57เนี่ยนะครับผมยอมสวนกระแสเลือกตัวรับเหมาก่อสร้างเพราะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยรับเหมาก่อสร้างถูกเก็งกำไรไปด้วยกระแสนะครับจนกระทั่งทำให้ราคาเนี่ยขึ้นไปสูงมากแต่ว่าเออร์เน็งไม่มีนะครับคงจำได้ว่าเราเก็งกำไรกันทุกเทศกาลเลยนะครับพอประกาศโปรเจกต์ก็เก็งกำไรนะครับขายซองก็เก็งกำไรใครชนะก็เก็งกำไรนะครับเซ็นสัญญาก็เก็งกำไรซึ่งไอ้ที่เก็งกำไรขึ้นไปในราคาขึ้นไปเยอะแต่ว่าเออร์เน็งไม่ได้มามันก็เลยทำ PE เนี่ยสูงนะครับแต่ว่าการตอนนี้เนี่ยมันกลับทิศนะครับราคาถูกเพรสเชอร์ลงมาเพราะว่ากระแสเนี่ยมันถูกกดดันว่า2ล้านล้านนะครับก็อาจจะไม่ผ่านก็ได้นะครับ 3.5 แสนล้านนะครับก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยมันถูกกดลงมา 30-40% แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคอนแทคเตอร์รายใหญ่แบ็คหลอกในมือเนี่ยสูงมากๆนะครับประมาณสัก 500,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นเนี่ย earning มันอยู่ไซเคิลขาขึ้นนะครับขณะที่ราคาลงมา PE ก็เลยต่ำนะครับแล้วเราก็ใช้ประเด็นตรงนี้เนี่ยในการจะ recommend นะครับไม่จะเป็นตัวSEC นะครับตัว STPI ศรีราชาแล้วก็ CK ผมคิดว่าก็อยู่ในขายที่เราสามารถที่จะให้คำแนะนำซื้อได้อยู่ครับครับตอนนี้16บาท20สตางค์นะครับย่อเล็กน้อยประมาณ 1.22% นะครับครับอยากจะให้เลือกนะครับมีแสนสิริกับ Q House เลือกตัวไหนดีถ้าจะเลือกนะครับผมคิดว่าผมค่อนข้างจะเน้นไปในทางของตัว Q House มากกว่านะครับจริงๆแสนสิริเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่ชอบอะไรนะครับเพราะว่าตัวเรื่องของตัวเทรนด์นะครับในการทำกำไรเนี่ยยังดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าราคาหุ้นปัจจุบันตรงนี้เนี่ยผมมองว่าอัพไซด์เมื่อเทียบกับ Fair Value เนี่ยค่อนข้างจะแคบนะครับส่วนตัว Q House เองเนี่ยนะครับถ้าดูเทรนด์นะครับในเรื่องของตัวการทำกำไรเนี่ยนะครับเราก็ยังเห็นนะครับภาพของตัว EPS Growth เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับเราคาดการ EPS ในปี14นะครับอยู่ที่ประมาณ31ตังค์นะครับเพราะนั้นที่ตรงนี้เนี่ย PE นะครับผมคิดว่ายังไม่ได้แพงเกินไปนะครับแล้วตัว Q House เองเนี่ยจริงๆจุดเด่นอีกประการนึงซึ่งอาจจะดูแล้วเหนือแสนสลิงนิดหน่อยนะครับก็คือเรื่องของการที่มีบริษัทในเครือเนี่ยหรือว่าบริษัทร่วมเนี่ยสร้างรายได้เพิ่มเติมขึ้นมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นการถือหุ้นในตัว Home Pro นะครับหรือว่าจะถือหุ้นใน Investment อื่นๆเนี่ยนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยเป็นตัวที่สร้างเงินส่วนแบ่งกำไรให้มานะครับแล้วก็Hidden Value นะครับที่อยู่ในตัว Asset พวกนี้ Investment พวกนี้เนี่ยก็ยังถือว่ามีมูลค่าอีกค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับตัว Q House นะครับ Fair Value เราทำไว้3.38 บาทตังค์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกระหว่างตัวQ House กับแสนสิริเนี่ยผมขออนุญาตเลือกเป็นตัว Q House นะครับเพราะว่าแสนสิริเองเนี่ย Fair Value นะครับเราทำไว้อยู่ที่1.87 บาทตังค์แค่นั้นเองนะครับครับตอนนี้2.84 บาทสำหรับ Q House ส่วนแสนสิรินะครับอยู่ที่1.93 บาทนะครับขออนุญาตมาดูตัวถัดมาเลยนะครับสนใจหุ้น Home Pro หรือว่า True เลือกตัวไหนที่น่าลงทุนมากกว่ากันนะครับถือได้ระยะกลางครับผมถ้าดูทั้งคู่เนี่ยนะครับถ้าดูตามคำแนะนำที่เอเซพัทระวางไว้เนี่ยเราไม่ได้บายตัวไหนนะครับเพียงแต่ว่าถ้าชอบตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยผมค่อนข้างจะโน้มเอียงไปทาง Home Pro มากกว่านะครับเพราะว่าตัว Home Pro เองเนี่ยจริงๆยังไงก็ตามการโกรทเนี่ยมันยังมาจาก2แรงคือเรื่องของการขยายสาขาใหม่นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของการเติบโตของยอดขายสาขาเดิมนะครับคนอาจจะมองว่าปีนี้เนี่ยยอดขายใหม่ของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันค่อนข้างจะชะลอตัวนะครับแต่ถ้ามองไปในส่วนของยอดที่โอนแล้วเนี่ยผมคิดว่าการโอนเนี่ยยังเห็นการเติบโตได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อการโอนยังเห็นการเติบโตได้เนี่ยการจับจ่ายใช้สอยนะครับผ่านการพวกตกแต่งซื้อวัสดุก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยนะครับยังน่าที่จะพอไปได้อยู่นะครับยังไงก็ตามเนี่ยตัว Home Pro นะครับ Acer Plus เราให้ Fair Value ไว้ที่
9.50 บาทนะครับก็อัพไซด์จากปัจจุบันเนี่ยประมาณสัก 6% กว่าเกือบ 7% นะครับเพราะนั้นถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นอะไรที่โดดเด่นกว่านะครับส่วน True เองเนี่ยเราก็ยังกังวลนะครับกับตัวเลขผลประกอบการอยู่นะครับว่าเทรนออกมาเนี่ยมันจะเทิร์นกลับขึ้นมาเป็นบวกได้เร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ Fair Value เราก็ให้ไว้ค่อนข้างจะต่ำนะครับเพราะนั้นก็ผมคิดว่าผมเลือกตัว Home Pro กว่ามากกว่าครับครับน่าจะได้อีกสัก1ตัวนะครับยูนิคครับครับกรุณาช่วยวิเคราะห์ด้วยครับตัวยูนิคนะครับก็เป็นอีกตัวนึงนะครับในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่เราชอบนะครับเพราะว่ายูนิคเนี่ยถ้าจะมองไปแล้วนะครับตอนนี้ในแบ็คล็อกประมาณสัก 3.2 หมื่นล้านนะครับแล้วก็ประเด็นก็คือว่าในปีนี้เนี่ยแบ็คล็อกนะครับผมคิดว่ามันถึงจุดที่จะเข้ามาบันทึกรายได้เนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับในส่วนของตัวโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับซึ่งถ้ามองการเติบโตของกำไรแล้วเนี่ยคิดว่าปีนี้น่าจะเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับแล้วก็น่าจะเห็นในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลอะไรออกมาเนี่ยได้อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับควอเตอร์4ที่ออกมาเนี่ยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวเลขที่ดูสวยงามมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับส่วน Fair Value เนี่ยนะครับยูนิคเราทำไว้ที่ 9.5 บาทนะครับก็คิดว่าน่าจะยังมีอัพไซด์นะครับในการที่จะขยับขึ้นไปได้อยู่นะครับแล้วก็กลุ่มรับเหมาก็อย่างที่บอกเนี่ยนะครับซินติเมนต์มันแย่นะครับสวนทางกับเรื่องของตัว earning ที่มันขึ้นนะครับเพราะนั้น PE ที่เคยอยู่สูงเนี่ยตอนนี้ต้องถือว่าต่ำมากๆนะครับถ้าดูยูนิคเนี่ยนะครับสมมติว่าปีนี้เนี่ย EPS เราทำที่ประมาณสัก65ตังค์นะครับก็แปลว่าที่ราคานี้เนี่ย PE แค่ประมาณ10เท่าต้นๆแค่นั้นเองนะครับครับตอนนี้7บาท70สตางค์นะครับครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ก่อนครับช่วงหน้ากลับมาติดตามแล้วก็เราจะเปิดสายให้กับผู้ชมนะครับโทรศัพท์ผมเป็นยังไงครับครับตัวพื้นฐานเนี่ยทางเอเซพัทเรายังไม่ได้เคยเข้าไปคัฟเวอร์นะครับแต่ว่าถ้าดูทางเทคนิคเนี่ยดูเหมือนว่าคำถามที่เข้ามาคงจะเห็นว่าราคาหุ้นเนี่ยมันมีการโดดขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับในช่วงเร็วๆนี้เองนะครับทีนี้ถ้ามองจากแพทเทิร์นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าบริเวณที่เป็นแนวต้านเนี่ยมันอาจจะอยู่ไกลสักนิดหนึ่งเพราะว่าราคาเนี่ยมันลงมาค่อนข้างจะเร็วแล้วเวลากลับขึ้นไปเนี่ยก็ขึ้นไปค่อนข้างจะเร็วเหมือนกันนะครับถ้าไปดูแนวต้านอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ที่ประมาณสัก2.43 บาทนะครับถ้าไปดูในส่วนของตัวพื้นฐานเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยเรายังไม่ได้เคยมีการทำการวิเคราะห์ในเชิงของตัวพื้นฐานไว้นะครับก็คงอาจจะไม่สามารถให้ความเห็นตรงนี้ได้นะครับครับตอนนี้นะครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่2.18 บาทนะครับครับถัดมานะครับช่วยเลือกหุ้นธนาคารพาณิชย์ที่น่าสนใจอยากจะถือระยะกลางนะครับขอแนวรับแนวต้านด้วยครับครับถ้าดูตัวที่น่าสนใจตอนนี้เนี่ยนะครับนักวิเคราะห์เราเนี่ยค่อนข้างจะชอบไปในตัวของแบงก์กรุงเทพนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็ถือว่ายังเป็นแบงก์ที่มีนโยบายที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟแล้วก็ไม่ขยายอะไรที่บูมบ่ามากนะซึ่งผมคิดว่ามันจะเป็นผลดีในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจเนี่ยอยู่ในภาวะที่อาจจะเริ่มมีความไม่มั่นคงมากขึ้นนะครับแล้วก็อยู่ในภาวะที่ชะลอตัวนะครับถ้ามองในส่วนของตัว Fair Value เนี่ยนะครับทำไว้ที่197 บาทนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยต้องบอกก่อนว่าธีมการลงทุนสำหรับหุ้นกลุ่มแบงก์ในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยต้องถือว่ายังไม่มีอะไรที่เป็นปัจจัยที่มีน้ำหนักในการที่จะหนุนให้มันกลับขึ้นไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เรากังวลกันอยู่นะครับก็คือเรื่องของตัวโลนโกรทนะครับว่าปีนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ชะลอตัวนะครับในส่วนของตัวทิศทางอัตราดอกเบี้ยเนี่ยถ้ามองเรื่องของการดำเนินนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วถ้าอยู่ภายใต้รัฐบาลรักษาการเนี่ยนะครับการใช้นโยบายการคลังเนี่ยค่อนข้างจะมีขอบเขตที่จำกัดมากๆนะครับมันก็เลยอยู่ช่องทางเดียวคือเรื่องของนโยบายการเงินนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงนะครับเพื่อจะช่วยในการที่กระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งเวลาปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเนี่ยนะครับกลุ่มแบงก์เองนะครับอาจอยู่ในภาวะที่เสียประโยชน์นะครับจากเรื่องตรงนี้โดยการที่อาจจะทำให้นิมเนี่ยแคบลงมาได้บ้างนะครับก็เลยบอกว่าโดยภาพรวมของกลุ่มแบงก์เนี่ยเอเซียพลัสยังให้ตัวเป็นอันเดอร์เวทอยู่นะครับเพียงแต่ว่าถ้าอยากจะเลือกนะครับบางตัวสำหรับที่จะลงทุนยาวๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าเอาแบบเซฟๆดีกว่าไปแบงก์กรุงเทพนะครับแล้วก็เก็บดิวิเดนด์ยิลด์กินได้นะครับซึ่งอัตราดอกยิลด์เนี่ยน่าจะประมาณสัก 2-3% อยู่ในเกณฑ์ประมาณนั้นนะครับก็น่าจะเป็นตัวเลือกได้ครับถ้าหากว่าต้องการลงทุนระยะยาวนะครับครับถัดมาเลยนะครับไทยรีไลฟ์อินชูแรนซ์ครับช่วยวิเคราะห์หน่อยครับว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรครับตัวไทยรีไลฟ์นะครับถ้าดูตัวปัจจัยพื้นฐานเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะนะฮะตอนนี้16ขอไปครับ12.60 บาทครับผมก็อาจจะถือว่า
แพงกว่าตัวฟันเดเมนทัลที่เราเคยทำกันไว้นะครับแต่ว่าถ้าดูในเชิงของตัวแพทเทิร์นราคาเนี่ยนะครับผมคิดว่าบริเวณเนี้ยแถวๆ12บาท20ตังค์เนี่ยน่าถึง12บาท30ตังค์เนี่ยนะครับบริเวณนี้น่าจะถือว่าเป็นแนวรับนะครับที่ดูแล้วเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากพอสมควรนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยผมคิดว่ากรอบก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่แถวๆบริเวณสัก 13.4 นะครับก็น่าจะอยู่เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆบริเวณเนี่ยนะครับครับครับสีตังครับทุน12บาท40ถือลงทุนสัก6เดือนเนี่ยแนะนำไหมครับครับตัวสีตังนะครับจริงๆถ้ามองตามกระแสเนี่ยนะครับก็เราเคยเห็นว่ามันเป็นหุ้นที่น่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับถ้าหากว่าค่าเงินบาทเนี่ยอยู่ในทิศทางที่อ่อนตัวนะครับเพราะว่าเขาเป็นเอ็กซ์พอร์ตค่อนข้างจะเป็นโครงสร้างรายได้หลักนะครับส่วนตัวต้นทุนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นต้นทุนที่เป็นเงินบาทเป็นส่วนใหญ่นะครับตัว Fair Value นะครับ Acer Plus เราทำไว้อยู่ที่21บาท75ตังค์นะครับทีนี้ถ้ามองอัพไซด์เนี่ยคงเห็นอะไรที่เยอะแยะมากมายนะครับส่วนกรอบที่เป็นแนวต้านเนี่ยนะครับผมคิดว่าอาจจะดูที่บริเวณแถวประมาณสัก13บาทนะครับจะเป็นแนวต้านจุดแรกนะครับขณะที่แนวรับเนี่ยแถวบริเวณสัก 12.25 นะครับน่าจะถือว่าเป็นแนวรับในกรอบตรงนี้นะครับแต่ว่าช็อตเทอมเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีอะไรที่กระตุ้นมากลองดูว่าถ้าช่วงเวลาไหนนะครับเงินบาทกลับมาอ่อนค่าเร็วๆอีกครั้งนึงเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเห็นแรงเข้ามาเก็งกำไรในตัวสีตังนี้ก็ได้ครับครับPTTGC ครับอยากจะทราบแนวโน้มนะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ขอแนวรับแนวต้านเพิ่มเติมด้วยครับตัว GC เนี่ยผมมองเทรนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ในทิศทางบวกนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยถ้ามองเทรนด์ของตัวอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยนะครับมันมีอยู่2สายนะครับอันแรกคือสายทางด้านอโรมาติกนะครับซึ่ง end product เนี่ยส่วนใหญ่ไปจบที่พวกสิ่งทอนะครับอีกสายนึงคือสายทางด้านโอลิฟินนะครับซึ่ง end product เนี่ยมันไปจบพวกผลิตภัณฑ์พวกพลาสติกทั้งหลายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยดีมานด์นะครับมันโตตามเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวนะครับทีนี้ก็มาดูว่าในฝั่งซัพพลายเนี่ยถ้าไปฝั่งทางด้านอโรมาติกนะครับผมคิดว่าซัพพลายเนี่ยเทรนด์มันเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสเปรดการทำกำไรก็คงจะดูแล้วไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางสายโอลิฟินเนี่ยนะครับซัพพลายเพิ่มขึ้นจากตรงนี้ไปเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นในสายนี้เนี่ยค่อนข้างจะเด่นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเด่นแล้วเนี่ย GC นะครับซึ่งมี product หลักที่อยู่ในสายโอลิฟินนี่นะครับผมคิดว่าก็น่าจะเห็นการเติบโตของกำไรเนี่ยที่โดดเด่นตามขึ้นไปด้วยนะครับเราคาดการกำไรเนี่ยโตมากกว่า 20% นะครับสำหรับ GC ในช่วงปี57นะครับแล้วก็การเติบโตเนี่ยมันมาจากทั้งวอลุ่มที่โกรทนะครับแล้วก็ทั้งจากตัวสเปรดนะครับที่ดีขึ้นมาของสายโอลิฟินด้วยนะครับถ้ามองในส่วนของตัวFair Value นะครับAsia Plus เนี่ยเราทำไว้นะครับอยู่ที่ระดับประมาณสัก 91.78 บาทนะครับเพราะนั้นราคานี้เนี่ยยังมีอัพไซด์นะครับแต่ช็อตเทอมเนี่ยอาจจะมีประเด็นที่ต้องดูนิดนึงนะครับอาจจะเป็นตัวที่บล็อกสั้นๆได้นะครับเพราะว่าในช่วงควอเตอร์4ที่ผ่านมาเนี่ยปูนซีเมนต์ไทยอาจจะมีการขายนะครับอินเวสเมนต์ที่อยู่ใน GC เนี่ยออกมานะครับก็จะเป็นตัวที่บล็อกราคาในช่วงสั้นๆนะครับแต่สุดท้ายผมเชื่อว่าราคาก็คงจะสะท้อนในตัวพื้นฐานของมันเนี่ยให้กลับขึ้นมาได้ในที่สุดนะครับก็คิดว่าถ้าจะลงทุนในช่วงระยะกลางยาวแล้วก็ไปกับกระแสการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับตัว GC เนี่ยก็เป็นอีกช้อยนึงที่น่าสนใจครับครับนกแอร์ครับมีโอกาสขึ้นมาแตะที่20บาทไหมครับแล้วก็จะมีปันผลเดือนไหนขอบพระคุณครับครับตัวนกแอร์นะครับถ้าดูตามชาร์ตเนี่ยนะครับผมคิดว่า20บาทขึ้นไปเนี่ยคงต้องผ่านด่านกันมากพอสมควรทีเดียวนะครับครับผมแล้วครับแล้วก็ถ้าไปดูในเชิงของตัวพื้นฐานเนี่ยนะครับผมคิดว่าธุรกิจการบินเองเนี่ยยังเป็นอะไรที่ต้องไปเผชิญกับการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างจะแรงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยยังคิดว่าอย่างไรตามตัวนกแอร์เนี่ยก็ยังต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วการที่จะขึ้นไปผ่านตัวแนวต้านไปถึง20บาทเนี่ยผมคิดว่ายังเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าบริเวณแถวๆสัก19บาทเศษเนี่ยนะครับก่อนที่จะถึง20บาทเนี่ยถึงถือว่าได้เป็นแนวต้านนะครับที่ค่อนข้างจะดูแล้วแข็งแกร่งมากพอสมควรทีเดียวครับก็คือไฮเดิมก่อนหน้านี้นะฮะครับผมครับถัดมาครับผมอยากจะเข้าไปรับนะครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเลือกตัวไหน BECL หรือว่า Thai Tap Water ครับตัวไหนน่าลงทุนมากกว่ากันครับก็จริงๆผมคิดว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นหุ้นตัวปันผลนะครับแล้วก็ถ้าจะไปมองเนี่ยนะครับถ้าเป็นตัวที่
นิ่งนิดหนึ่งนะครับก็คงเป็นตัวไทแท็บวอเตอร์นะครับเพราะว่าถ้าดูแพทเทิร์นราคาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าการเคลื่อนไหวราคาเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่หวือหวามากนักนะครับแล้วก็ตัวผลประกอบการเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ขับเคลื่อนไปในแนวโน้มที่ค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะว่าปริมาณการขายเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะรู้แน่นอนนะครับเรื่องของการขายน้ำนะครับส่วนราคาขายเนี่ยก็ปรับขึ้นตามอินเฟลชันนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงในเชิงของตัวผลประกอบการเนี่ยคงไม่น่าจะมีอะไรมากนักนะครับแล้วดิวิเดนด์ยิลด์ที่ได้ก็น่าสนใจนะครับทีนี้ถ้ามาดูในส่วนของ BECL เนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นอะไรที่ลักษณะคล้ายๆกันนะครับถ้าไปดูในเชิงของตัวเงินปันผลเนี่ยเราคาดการณ์ว่าปีนี้จะจ่ายประมาณสัก 1.8 นะครับถ้าเทียบราคาหุ้นตรงนี้เนี่ยดิวิเดนด์ยิลด์ที่ได้นะครับก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่บ้างเหมือนกันนะครับราคา Fair Value ที่เราวางไว้เนี่ยนะครับของตัว BECL นะครับอยู่ที่52บาทนะครับส่วนตัวไททับนะครับก็ผมคิดว่าเทรนด์เนี่ยคงเป็นเน้นที่ตัวปันผลเหมือนกันนะครับแล้วก็เติบโต Fair Value เราทำไว้ที่ 13.3 นะครับก็ลองเปรียบเทียบ Upside กันดูก็ได้ครับซึ่งถ้าหากว่าผมเลือกเนี่ยผมคงเลือกที่ตัว BECL มากกว่าครับครับถัดมานะครับผมอยากจะทราบแนวโน้มนะครับของหุ้นPS นะครับหรือว่าปรึกษาประกาศผลประกอบการมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมราคาทุนอยู่ที่17บาทขายไปก่อนหรือว่าถือต่อดีครับตอนนี้เริ่มย่อลงมาบ้างครับจริงๆตัวปรึกษาเนี่ยถ้ามองตามเทรนที่เราจะเห็นข้างหน้าเนี่ยนะครับ earning quarter 4เนี่ยน่าจะเป็น quarter ที่ค่อนข้างจะออกมาแล้วดูดีมากๆนะครับเพราะว่ามีการโอนคอนโดกันในช่วงเวลานั้นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้ามองเอาลุกต่อมานะครับในช่วงปี57เนี่ยนะครับผมคิดว่าคงไม่ได้เป็นอะไรที่สดใสแล้วก็ง่ายนะครับเหมือนกับปี56ที่ผ่านมาเพราะปี56เนี่ยเราเห็นแล้วว่ามีแบ็คล็อกที่รอบันทึกรายได้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับปี57เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับ product เนี่ยมันเริ่มที่จะเอียงมาทางด้านตัวแนวราบนะครับซึ่งต้องอาศัยการขายในปีนั้นแล้วก็ไปบันทึกรายได้ภายในปีนั้นให้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองกำลังซื้อในช่วงเวลาแบบนี้นะครับผมคิดว่าอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างจะชะลอตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองพื้นสาเนี่ยผมมองว่ายังเป็นหุ้นที่ดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าในช่วงเวลาสั้นๆแบบนี้เนี่ยยังไม่เห็นประเด็นอะไรในการที่จะขับเคลื่อนนะครับราคาเนี่ยให้วิ่งไปได้ไกลนะครับก็คือจุดที่เป็นไฮไลท์ก็คือว่าการประกาศควอเตอร์4แล้วก็ประกาศปันผลซึ่งก็เกิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมยังเชื่อว่าราคาเนี่ยมันน่าจะติดอยู่บริเวณแนวต้านแถวๆ20บาทนะครับจนพักใหญ่ๆต่อเมื่อเซนติเมนต์ต่างๆเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นนะครับราคาเนี่ยอาจจะเพอร์ฟอร์มได้อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวแนวตัว Fair Value นะครับเราทำไว้อยู่ที่24.6นะครับเพียงแต่ว่าในช็อตเทอมเนี่ยคงต้องใช้เวลาอยู่บริเวณแถวๆ20แถวๆนี้นะครับคงนานหน่อยนะครับเพื่อที่จะปรับแล้วก็รอเซนติเมนต์ที่มีน้ำหนักในเชิงบวกมากพอในการขับเคลื่อนราคาหุ้นขึ้นไปครับเอ็กโก้ครับตอนนี้129บาท50สตางค์ต้นทุนของพี่ท่านนี้นะครับอยู่ที่120บาทคือมีกำไรอยู่นะฮะควรจะขายหรือว่าเก็บถือต่อได้ครับจริงๆตัว Echo เนี่ยก็เป็นตัวนึงซึ่งมันเป็นอะไรที่สร้างเงินปันผลเนี่ยค่อนข้างจะต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถ้าเราไปมองตัว Fair Value เนี่ยนะครับ Asset Plus เราทำมาอยู่ที่148บาทนะครับผมคิดว่าก็ยังเป็นอะไรที่มี Upside ให้เห็นอยู่แล้วก็มี Dividend ด้วยนะครับเพราะนั้นก็เลยคิดว่าถ้าเรามีหุ้นลักษณะแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็ Yield ปันผลเนี่ยน่าพอใจนะครับ Upside ยังมีเนี่ยถ้าไม่มีช้อยที่ดีกว่านี้นะครับผมว่าถือตัวนี้เก็บต่อไปก็ได้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนอะไรในการขายนะครับแล้วก็จริงๆถ้ามองกรอบราคาเนี่ยช็อตเทอมนะครับจริงอยู่ว่าแนวต้านก็ประมาณแถวๆ130เนี่ยนะครับแต่ถ้าผ่านไปได้ก็จะวิ่งอีกสเต็ปนึงอยู่ช่วง130ถึง135นะครับก็ถ้ามีหุ้นลักษณะแบบนี้อยู่เนี่ยนะครับพื้นฐานที่อยู่แล้วปันผลที่อยู่แล้วเนี่ยถ้าไม่มีตัวเลือกที่ดีกว่านะครับผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องรีบขายหนีไปไหนนะครับแล้วดาวไซด์ก็ไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวนะครับครับวาครับ WHA จะรับที่ราคาเท่าไหร่ดีครับครับถ้ามองตัววานะครับถ้ามองตัวเลือกในเชิงของพื้นฐานเนี่ยผมมองว่าค่า PE เนี่ยค่อนข้างจะสูงมากพอสมควรนะครับแต่ถ้าต้องการเทรดดิ้งนะครับผมคิดว่ากรอบเนี่ยนะครับน่าจะอยู่บริเวณแถว 27.2 นะครับจนถึงประมาณใกล้ๆ30นะครับอยู่ในกรอบบริเวณเนี่ยครับเพราะนั้นถ้าจะรับเนี่ยผมดูว่าเซฟๆนิดหนึ่งนะครับลงมา 27.2 27.3 เนี่ยแล้วค่อยรับกลับขึ้นไปนะครับแล้วแนวต้านก็อยู่ที่บริเวณ30บาทครับครับวาเพิ่งจะประกาศจ่ายเงินปันผล71สตางค์ต่อ1หุ้นนะครับเราจะมีให้หุ้นด้วย20ต่อ1นะครับขึ้น XD 6พฤษภาคมกำหนดจ่ายวันที่27พฤษภาคมนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ www.z.or.th นะครับแล้วครับมาดูคำถามถัดมาโฮมโปรไปแล้วนะครับมาดูกันต่อที่ TTCL นะครับ
ตอนนี้มุมมองเป็นอย่างไรครับขึ้นมาค่อนข้างจะแรงในช่วงของ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาครับยังเล่นต่อได้ไหมจริงๆก็เป็นตัวในกลุ่มรับเหมาตัวหนึ่งนะครับซึ่งเรามองว่ามันก็มี potential นะครับเพราะว่างานของ TTCL เนี่ยเป็นงานที่อยู่ในต่างประเทศก็ค่อนข้างจะมากนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็มี investment นะครับที่จะไปทำโรงไฟฟ้าที่พม่านะครับเพราะนั้นธีมเนี่ยในการที่เติบโตก็ยังมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าถ้าดูจากราคาที่มีการปรับตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ fair value ที่เราวางไว้เนี่ย upside นะครับเหลือค่อนข้างจำกัดนะครับประมาณสัก5.6% แค่นั้นเองนะครับเราทำแฟร์ไว้อยู่ที่ 39.60 นะครับเพราะนั้นถ้ามองอัพไซด์ขนาดนี้นะครับแล้วก็ไปเทียบกับบริษัทที่มีธุรกิจใกล้เคียงนะครับมีการเติบโตที่สูงแล้วราคายังต่ำกว่าเนี่ยผมมองว่าถ้าไปทาง SCPI เนี่ยมันน่าจะเห็นอะไรที่ชัดเจนมากกว่านะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ย SCPI เนี่ยการเติบโตของกำไรเนี่ยน่าจะตกในเกณฑ์ที่เกิน 60% ขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัว PE เนี่ยผมคิดว่ายังเป็นอะไรที่ยังต่ำอยู่นะครับ Fair Value เราทำไว้ประมาณ28 บาทนะครับ Upside ก็ยังมีมากนะครับเพราะนั้นถ้าจะต้องเลือกนะครับที่จะเข้าไปใหม่นะฮะสำหรับ2ตัวนี้เนี่ยผมคงไปเลือก SCPI ซึ่งมีอัพไซด์มากกว่านะครับเมื่อเทียบกับ TTCL ซึ่งอัพไซด์ตอนนี้มีประมาณ 5.6% นะครับครับสเต็กครับราคาขึ้นทุกวันเนี่ยยังซื้อได้ไหมครับอยากจะซื้อแต่กลัวตกรถแล้วก็กลัวว่ามันจะขึ้นมาเร็วเกินไปละไม่กลัวตกดอย จริงๆถ้าดูตัวสเต็กเนี่ยนะครับจริงๆก็เป็นธีมอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องรับเหมาเนี่ยนะครับมันก็เป็นที่มาว่าทำไมเราถึงเลือกรับเหมาขึ้นมาเนี่ยหลายตัวนะครับสเต็กเนี่ยก็เป็นตัวนึงที่เราเลือกนะครับที่เลือกสเต็กตอนนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าโครงสร้างการเงินเนี่ยแข็งแรงมากนะครับในบาลานซ์ชีตตอนสิ้นไตรมาส3เนี่ยมีแคชประมาณ 9,200 นะครับตอนสิ้นไตรมาส4เนี่ยลดลงมานิดหน่อยนะครับอยู่ประมาณสัก 8,000 กว่าล้านนะครับแต่ว่าดูตามโครงสร้างแล้วเนี่ยผมคิดว่าขีดความสามารถในการทำกำไรข้างหน้าเนี่ยยังสูงมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่างานภาครัฐยังไม่มีเข้ามานะครับแต่ว่าในปี57เนี่ยจะมีโรงไฟฟ้า SPP เนี่ยกาดเป็นโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วตัวสแต็กเองเนี่ยค่อนข้างจะมีแชร์ที่สูงมากๆในส่วนของตัวพวกโรงไฟฟ้านะครับพวก SPP พวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูอัพไซด์แล้วนะครับผมคิดว่าสแต็กเนี่ยยังมีอัพไซด์เหลืออยู่นะครับเราทำแฟร์ไว้อยู่ที่ 18.93 นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆตอนนี้อัพไซด์มีอยู่ประมาณสัก 14% นะครับเขาคงมีการประกาศตัวเลข earning อะไรออกมาที่ดีๆเนี่ยเข้ามานะครับผมเชื่อว่ากระแสเนี่ยอาจจะยังมีต่อเพียงแต่ว่าถ้าขึ้นไปนะครับแต่ระดับที่เกิน17ขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าอัพไซด์ที่มันถูกบีบแคบลงเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่กดนะครับทำให้ราคาเนี่ยจากตรงนี้ไปอาจจะได้ช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าอยากจะเข้าไปนะครับก็ไม่ต้องกลัวตกรถนะครับแต่ผมว่ารอให้ย่อลงมาสักนิดนึงนะครับแล้วกลับเข้าไปเนี่ยน่าจะดูดีกว่านะครับอาจจะไปดูแนวรับแถวบริเวณสัก15.7-15.8 ตรงนี้นะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นจุดที่รับเข้าไปแล้วก็เปิดอัพไซด์ให้มันกว้างหน่อยน่าจะดูสบายใจกว่าครับครับ M-Link ครับราคาอนาคตสั้นกลางยาวเนี่ยถ้าอยากจะถือไปเลยเนี่ยแนะนำไหมครับเป้าหมายเท่าไหร่กี่ปีด้วยครับอ๋อจริงๆตัว M-Link เนี่ยจริงๆผมไม่ค่อยที่จะรู้ข้อมูลในตัวพื้นฐานมากนักนะครับเพราะนั้นไอ้การตอบโดยที่เราไม่รู้พื้นฐานสำหรับการลงทุนระยะยาวเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเสี่ยงหน่อยนะครับผมขออนุญาตตอบไปในเชิงของภาพเทคนิคแล้วกันนะครับว่าถ้ามองภาพตรงนี้เนี่ยนะครับถ้ามองภาพระยะสั้นนะครับผมคิดว่าแนวต้านนะครับที่ดูแล้วค่อนข้างจะแข็งมากๆเนี่ยก็คงน่าจะแถวๆบริเวณสัก 3.8 บริเวณเนี่ยครับน่าจะเป็นแนวต้านที่ดูแล้วเนี่ยค่อนข้างจะมีความแข็งมากหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนภาพระยะกลางถึงยาวเนี่ยนะครับคงต้องขออนุญาตไปทำการบ้านก่อนนะครับเพราะคงต้องใช้การตอบด้วยพื้นฐานนะครับถึงจะบอกได้วิวระยะยาวเนี่ยมันไปได้ขนาดไหนนะครับครับ NMG ครับขอราคาเป้าหมายหน่อยครับได้คัฟเวอร์ไหมครับตัว NMG นะครับเดี๋ยวผมครับผมนิดหนึ่งตอนนี้1.25 บาทครับเรายังไม่ได้ทำในเชิงพื้นฐานนะครับถ้างั้นผมคงต้องตอบด้วยทางเทคนิคอีกแล้วนะครับก็ถ้าดูตรงนี้เนี่ยแนวต้านคงอยู่บริเวณ1.50 บาทนะครับส่วนแนวรับผมคิดว่าแถวๆบริเวณบาท20 บาทเนี่ยก็น่าจะเป็นกรอบที่ถือว่าเป็นแนวรับได้ครับเหมราชครับครับตอนนี้การลงทุนจากต่างประเทศเป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆโดยเซนติเมนต์เนี่ยนะครับภายใต้เหตุการณ์การเมืองแบบนี้เนี่ยกลุ่มทางด้านนิคมอุตสาหกรรมนะครับเพราะยิ่งกลุ่ม
ที่มีโครงสร้างรายได้ที่มาจากการขายที่ดินเยอะๆนะครับผลกระทบเนี่ยก็ย่อมมากเป็นธรรมดานะครับแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของเขมราชนะครับผมคิดว่าเขายังเป็นอะไรที่มีโครงสร้างรายได้นะครับที่มาจากพวกรายได้จากการให้บริการสาธารณพื้นฐานการขายไฟเนี่ยค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับเพราะนั้น impact ที่เข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ได้มากนักนะครับทีนี้ถ้าดูตัว fair value เนี่ยนะครับเราทำไว้ที่3.68 บาทนะครับแล้วก็ถ้ามองกันในเชิงของตัวชาร์ตเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าลงมาบริเวณ3บาทเนี่ยนะครับหรือว่าต่ำกว่าตรงนี้นิดหน่อยนะครับมันน่าจะเป็นบริเวณที่สามารถทยอยเข้าไปซื้อได้นะครับเพราะตัวเหมราชเองเนี่ยก็มีโครงสร้างรายได้ที่บอกไปนะครับมาจากการขายพวกน้ำไฟนะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วยิ่งเมื่อเกโก้วันนะครับสามารถผลิตได้เต็มที่เต็มปีเนี่ยนะครับการรับส่วนแบ่งกำไรเข้ามาเนี่ยก็น่าจะทำให้ฐานกำไรของเหมราชนะครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดูดีอยู่ได้นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าทยอยซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลงมาในโซนที่ต่ำกว่า3บาทเนี่ยค่อยเข้าไปนะครับน่าจะดูดีกว่าโดยที่ Fair Value ทำไว้อยู่ที่3.68 บาทครับครับตอนนี้3บาทนะครับครับใช่ครับถัดมาเลยนะครับมาดูกันที่ทางด้านของ Jazz ครับไม่เลือกด้วย Jazz กับ True เลือกตัวไหนดีถ้าเลือก2ตัวนี้เนี่ยผมก็ยังน่าจะอยู่ที่ Jazz มากกว่าจริงๆ Jazz เนี่ยนะครับFair Value ที่เราทำไว้เนี่ย9.20 บาทนะครับอัพไซด์ที่มีให้เห็นเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก 16% นะครับก็ยังเป็นอะไรที่มีความน่าสนใจอยู่ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมคิดว่าคนคงตามกันมากเรื่อยๆเนี่ยนะครับคงเป็นประเด็นเรื่อง Infrastructure Fund นะครับเพราะว่าเขาก็มีมติบอร์ดที่ออกมาอยากจะให้มีการทำไอ้ตัวนี้อยู่นะครับแต่ก็คงต้องติดตามดูความคืบหน้านะครับก็คงจะไม่ได้เป็นอะไรที่ง่ายมากนักนะครับเรื่องจริงเนี่ยถ้าเราไปดู performance ของราคา Infrastructure Fund เนี่ยหลายๆตัวที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อย perform ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องติดตามนะครับสตอรี่ของตัว Infrastructure Fund เนี่ยว่าจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ยังไงบ้างนะครับแล้วก็ถ้าไปดูตัว earning เนี่ยนะครับก็ยังมีประเด็นหนึ่งซึ่งเราติดตามอยู่เหมือนกันนะครับว่าในกรณีที่เขาอาจจะต้องมีการบันทึกนะครับไอ้รายการปรับปรุงเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างหนี้ลงมาเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าหากว่าลดความเสี่ยงประเด็นนี้ไปได้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าราคาเนี่ยอาจจะขยับมาที่ Fair Value เราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเราทำ Fair ไว้ที่9.20 บาทนะครับในช็อตเทอมนะครับถ้ามองตามภาพเทคนิคเนี่ยแถวๆประมาณสัก8บาทนะครับ8.20 บาทเนี่ยอาจจะถือว่าเป็นแนวต้านระดับแรกไปก่อนนะครับครับตอนนี้7.90นะครับครับถัดมาเลยครับ KCE ครับนะฮะตอนนี้เนี่ยไม่ได้บอกต้นทุนมาผมพยายามดูอยู่นะฮะถามว่าถือหรือว่าขายออกไปดีครับครับตัว KCE นะครับจริงๆต้องถือว่าเป็นปีที่ดีนะครับเพราะว่า earning เนี่ยเราเห็นสัญญาการฟื้นตัวมาตั้งแต่ช่วงไตรมาส4ที่ผ่านมานะครับปีนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเห็นการเติบโตต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตัว Fair Value นะครับAC Plus เราทำไว้อยู่ที่ 28.4 นะครับก็แปลว่าราคานี้เนี่ยมีอัพไซด์ให้เราอยู่ประมาณสัก 12.5% นะครับทีนี้เนี่ยถ้ามองโดยแพทเทิร์นราคาแล้วก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการขยับขึ้นมาค่อนข้างจะเร็วมากพอสมควรในช่วงที่ผ่านๆมานะครับอาจจะเป็นประเด็นเรื่องของตัวเงินบาทที่อ่อนครับก็เลยมีแรงเข้ามาเก็งกำไรในกลุ่มพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมากพอสมควรนะครับก็เป็นได้ว่าในช็อตเทอมนะครับราคาอาจจะแกว่งอยู่ในกรอบแคบๆช่วง25-25.50 บาทเนี่ยสักพักหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆติดตาม follow ดูเรื่องของตัว earning นะครับที่เป็นเทรนด์ต่อไปนะครับยังไงก็ตัด fair value เนี่ยเราอยู่ที่ 28.41 นะครับก็ถ้าจะซื้อเนี่ยผมมองว่ารอซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวเนี่ยน่าจะเป็นช้อยที่ดีกว่านะครับลองดูบริเวณ25หรือต่ำกว่า25นิดหน่อยก็น่าจะเปิดช่องการทำกำไรได้ดีขึ้นครับครับราคาล่าสุดนะครับ25.25 บาทนะครับจะได้วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับที่ไม่ได้เปิดสายให้กับคุณผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาเพราะว่า SMS เข้ามามากพอสมควรเลยนะครับครับเอาละครับสำหรับ Index ณวินาทีนี้ครับ 1,330.29 จุดช่วงบวกครับ 4.08 จุดปริมาณการซื้อขายปานกลางครับ 7,000 ล้านบาทช่วงนี้ผมพี่เทิดพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสำหรับการลงทุนครับสวัสดีครับ